สวัสดีค่ะดิฉันธนาสรอมัตยกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Family News กับช่วงคัดข่าวดีวันนี้มีหลายข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของความสำเร็จของเยาวชนคนไทยคนเก่งของเรานั่นเองนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ติดต่อกัน5ปีซ้อนในการแข่งขันรถต้นแบบประหยัดพลังงาน Shell Eco Marathon Asia 2015ค่ะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งก็สามารถคว้าแชมป์ได้ถึง3รางวัลพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาได้อีกด้วยค่ะและในการแข่งขันครั้งนี้ทีมข่าวรายการคัดข่าวดีได้เดินทางไปสังเกตการแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นการแข่งขันรถต้นแบบประหยัดพลังงาน Shell Eco Marathon Asia 2015ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีทีมเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด10ทีมโดยทีม NSTRU Eco Racing นะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสามารถสร้างสถิติใหม่ประเภทรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตซึ่งใช้เชื้อเพลิงแบตเตอรี่ด้วยระยะทาง451กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงทีม ATE 1จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลคสทบชนะเลิศประเภทรถต้นแบบแห่งอนาคตซึ่งใช้เชื้อเพลิงเบนซินด้วยระยะทาง 1,490 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะขณะที่ทีม Virgin จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนครคว้ารางวัลชนะเลิศในปีนี้ประเภทรถต้นแบบแห่งอนาคตใช้เชื้อเพลิงเอทานอลนะคะสามารถได้ในระยะทางไกลที่สุดในการแข่งขัน 1,572 กิโลเมตรต่อลิตรถือเป็นสถิติสูงสุดในการแข่งขันของปีนี้ค่ะและก็เทียบเท่ากับระยะทางจากกรุงมะนิลาไปยังกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีอีก3ทีมของประเทศไทยที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศในรถยนต์ประเภทต้นแบบแห่งอนาคตใช้เชื้อเพลิงดีเซลได้แก่ทีมปัญจะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาด้วยระยะทาง 530.7 กิโลเมตรต่อลิตรทีมลูกเจ้าแม่คลองประปาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเชื้อเพลิงเอทานอลด้วยระยะทาง 458.8 กิโลเมตรต่อลิตรทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ใช้เชื้อเพลิงประเภทแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยระยะทาง 368.7 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและทีมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองได้ที่2ประเภทรถที่คล้ายกับรถปัจจุบันจากเชื้อเพลิงประเภทเบนซินด้วยสถิติ 76.9 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะเป็นรายการโปรโตไทป์เอทานอล E100 เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะประกอบไปด้วยนักศึกษา3คนก็คือนายพัชธรคำตรับเป็นหัวหน้าทีมค่ะนายอาทิตย์ขวัญทองช่างเทคนิคนายบุญล้ำพรมคำเป็นผู้ขับขี่และอาจารย์ประมวลรอนยุทธที่ปรึกษาและปีที่แล้วนะคะก็คว้าแชมป์นวัตกรรมรถต้นแบบประหยัดเชื้อเพลิงมาแล้วโดยมีนี้ต้องแข่งขันกับกฎกติกาที่เข้มข้นขึ้นท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดกว่า40องศาเซลเซียสโดยจะแข่งขันทั้งหมด2วันจำนวน5ครั้งครั้งละ10รอบใช้เวลาไม่เกิน29นาทีโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำจนสามารถคว้าแชมป์สร้างรถต้นแบบประหยัดพลังงานในครั้งนี้ได้สำเร็จค่ะพวกเราได้สร้างผลงานก็คือได้ตำแหน่งชนะเลิศนะครับด้วยค่าสถิติประหยัดเชื้อเพลิงก็คือ 1,572 กิโลเมตรต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรแก๊สโซลีนเราเป็นแชมป์แล้วเราก็เลยเกิดความท้าทายอย่างหนึ่งว่าทำยังไงนะครับเอทานอลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลกำลังส่งเสริมนะครับให้หันมาใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้อยู่เพราะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนประเภทการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ประสบผลสำเร็จถ้าจะเทียบก็คือระยะทางนะครับน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรเนี่ยเราสามารถวิ่งไปกลับระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่เราได้สังเกตดูนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่ต่างประเทศเข้านำมาใช้อย่างเช่นพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขามีการพัฒนาการแข่งขันมาก่อนประเทศไทยอีกก็ได้ให้น้องๆนักศึกษาได้จดบันทึกเอาไว้แล้วก็กลับมาประเทศไทยเพื่อที่เราจะพยายามสร้างให้มีคุณภาพทัดเทียมเขาครับผมก็มีความรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในได้ไปแข่งขันในรายการของ Shell Eco Marathon Asia 2015นี่ครับในการไปครั้งนี้ทำให้ผมได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆและได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาครับนำไปใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับถ้ารถที่นำไปแข่งขันในครั้งนี้สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ก็คือการใช้เชื้อเพลิงในปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพที่แบบว่าดีมากเลยครับเราได้ทำการปรับแต่งเครื่องยนต์แล้วก็ออกแบบตัวรถและทุกอย่างของรถทั้งคันให้มีประสิทธิภาพ
แต่ว่าสมบูรณ์แล้วก็ดีพร้อมที่จะแข่งขัน E10 หรือว่าเอทานอลนี่ก็คือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันคือเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 100% แรงบันดาลใจก็คืออยากนำความรู้ที่ได้เรียนมาครับนำมาสร้างรถแข่งเพื่อแข่งกับประเทศอื่นในเอเชียครับและล่าสุดค่ะทีมเยาวชนอีก5ทีมนะคะก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อตอน1ทุ่มที่ผ่านมาคือโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลคสทบซึ่งชนะเลิศประเภทรถต้นแบบแห่งอนาคตทีมปัญจวิทยารองชนะเลิศในรถยนต์ประเภทต้นแบบแห่งอนาคตใช้เชื้อเพลิงดีเซลทีมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองได้ที่2ประเภทรถที่คล้ายกับรถปัจจุบันจากเชื้อเพลิงประเภทเบนซินและอีก2ทีมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งทีมลูกเจ้าแม่คลองประปาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศในรถยนต์ประเภทต้นแบบแห่งอนาคตเชื้อเพลิงเอทานอลโดยทุกคนค่ะต่างก็รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจนะคะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหลายอย่างระหว่างการแข่งขันแต่ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคคว้ารางวัลมาได้ที่สำคัญคือได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติค่ะเราลองไปฟังเสียงกันดูค่ะมากครับที่นำรางวัลกลับมาฝากกับคนไทยแล้วก็สถาบันของเราครับผมเห็นว่าปีนี้กฎระเบียบเข้มข้นมากขึ้นเราสามารถทันต่ออุปสรรคสามารถเอาชนะมาได้ไหมใช่ไหมใช้การชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำเครื่องยนต์ของเราครับผมโดยชี้แจงเป็นจุดๆครับแล้วแต่เขาจะรีเควสถามเรามาครับผมความยากคือการจัดเตรียมครับผมคือเราต้องวางแผนก่อนที่จะลงสนามแข่งครับผมที่หนักที่สุดก็คือในพื้นที่สนามซึ่งเป็นการวนซ้ายซึ่งเราซ้อมไปวนขวานะครับและมาครั้งนี้เราซ้อมไปวนซ้ายเราก็ไปเจอขับวนขวาอีกนะครับแต่เราก็เอาความเรียกว่าซ้อมไปมากเนี่ยมาชนะได้นะครับก็ถือว่าปีนี้เราก็กลับมาได้แชมป์ก็รวมแล้ว5ครั้งเราได้ทั้ง5ครั้งมีรองแชมป์เพียงครั้งเดียวครับรู้สึกดีใจครับที่สามารถไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศเข้ามาได้ครับก็เป็นรางวัลที่2ประเภทรถโปรโตไทป์แล้วก็เป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นน้ำมันเอทานอล 100% นะครับผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งท้าทายที่เราจะต้องเอาชนะไปให้ได้นะครับซึ่งการเทรนนิ่งของเราตลอดมาก็คือว่าเจอปัญหาเราก็พยายามที่จะปรึกษาหารือในการแก้ไขนะฮะอย่างของทริปนี้เนี่ยก็มีปัญหาทั้งเรื่องของหน้างานแล้วก็หลังงานอย่างที่น้องเขาได้เล่าให้ฟังไปนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเราสามารถที่จะพยายามจะแก้พยายามจะเอาชนะปัญหาเหล่านั้นทั้งเรื่องของตัวเทคนิคเองเรื่องของกติกาเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของคิวเรื่องของอุณหภูมิต่างๆนะก็ทำให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะลงแข่งแล้วก็ทำสถิติได้ดีพอสมควรครับก่อนอื่นก็ต้องรู้สึกภาคภูมิใจฮะที่ได้เห็นผลงานของเด็กๆนักเรียนที่ได้ทำกันอย่างเต็มที่ได้มีการแก้ไขปัญหากันอย่างใช้ความสามารถสูงมากจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้ความสำเร็จของเราเนี่ยมันคงเกิดจากความสำเร็จของเด็กที่มีความเป็นส่วนที่เราจะมีความชนะที่สูงมากกว่าเขานะครับกับชาติอื่นจนทำให้เราสามารถได้รับตำแหน่งที่2ในการไปครั้งแรกในการทำรถยนต์ออกไปแข่งขันนะฮะครั้งนี้เป็นการทำรถยนต์ออกไป4ล้อเพื่อการแข่งขันเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากว่าที่น้องๆจะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะแต่ละทีมเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบหลายด่านเลยทีเดียวและกว่าจะได้ลงสนามแข่งขันนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราจะไปติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณสรัญชนาศรีเชียงสากันค่ะการแข่งขันเชลอีโคมาราธอนเอเชียเป็นเวทีการแข่งขันนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจสร้างรถประหยัดพลังงานได้เข้าแข่งขันซึ่งมีด้วยกัน2ประเภทคือรถต้นแบบแห่งอนาคตและรถที่สามารถใช้งานได้จริงบนถนนนอกจากแข่งขันแล้วแต่ละทีมก็จะได้เรียนรู้เทคนิควิธีจากทีมของประเทศอื่นๆเพราะนอกจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วยังมีตะวันออกกลางและออสเตรเลียเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่สนามลูเนต้าพาร์คใจกลางกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์แต่ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันทุกทีมจะต้องส่งรถและอุปกรณ์บางส่วนมาล่วงหน้านานถึง2เดือนเมื่อถึงวันแข่งขันทุกทีมต้องนำรถมาประกอบและตรวจสภาพรถอย่างละเอียดซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3ด่านเริ่มจากการชั่งน้ำหนักทั้งคนและรถต่อด้วยวัดขนาดความกว้างและส่วนสูงเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบความปลอดภัยปีนี้ถือว่ากฎระเบียบมีความเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย
ทำให้หลายทีมต้องกลับไปปรับแก้กันหลายรอบเพราะหากไม่ผ่านก็หมดโอกาสในการแข่งขันค่ะตอนนี้นะคะก็เราก็เจอปัญหาเล็กน้อยนะคะก็คือสวิตช์ emergency switch ที่เราใช้มาเนี่ยนะคะมันมีความบกพร่องเล็กน้อยก็คือถ้ามีเกิดการชนขึ้นมาอาจจะทำให้สวิตช์นี้แตกหักได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนสวิตช์นะคะให้เป็นแบบกดนะคะซึ่งเรามีอุปกรณ์เตรียมมาพร้อมแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะการนำรถมาล่วงหน้าและต้องประกอบใหม่ชิ้นส่วนบางอย่างอาจต้องปรับแก้ประกอบกับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นคือความท้าทายของเยาวชนแต่ละทีมเพราะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้รถผ่านการตรวจสภาพและสามารถลงแข่งขันได้มันเป็นความท้าทายอย่างนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเมื่อผ่านไปแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากที่เราทำได้อะค่ะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราเตรียมพร้อมมาแล้วก็ไม่พลาดในสิ่งที่เราพยายามทำค่ะแม้บางทีมต้องปรับแก้แล้วแก้อีกตรวจแล้วตรวจอีกแต่เมื่อผ่านด่านนั้นมาได้การลงแข่งขันในสนามก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นนะคะก็คือ10ทีมที่ผ่านการตรวจสภาพรถเรียบร้อยและพร้อมที่จะลงการแข่งขันแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีทีมชาติไทยของเรารวมอยู่ด้วยค่ะพร้อม 100% ครับวันนี้เราจะทำให้เต็มที่ครับกลับไปสู่เราจะนำชนะไปกลับไปสู่ประเทศไทยให้ได้ครับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นรอบๆเพื่อเก็บสถิติที่ดีที่สุดทีมเยาวชนไทยของเราถือเป็นตัวเต็งในทุกรุ่นเพราะสามารถคว้าแชมป์มาได้ติดต่อกันถึง4ปีคู่แข่งที่น่ากลัวของทีมเยาวชนไทยจึงไม่ใช่ทีมจากชาติไหนแต่เป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อสร้างสถิติใหม่และก็ไม่ทำให้ผิดหวังเป็นอีกครั้งที่เยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศคว้า3รางวัลชนะเลิศกวาดรางวัลได้มากที่สุดจากการแข่งขันเชลอีโคมาราธอนในปีนี้ที่สำคัญสามารถวิ่งได้ไกลที่สุดในการแข่งขันถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดในการแข่งขันในปีนี้ทะเนศสังฉายถ่ายภาพสรัญชนาสีจังสาข่าว3 Family รายงานจากประเทศฟิลิปปินส์และความสามารถของน้องๆเยาวชนไทยคนเก่งยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันค่ะ